วัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วครับกับทีมงานพี่จังนะครับผมเบิร์ดพี่จังครับพี่ต้นต้นพี่จังครับสวัสดีวันนี้น้อง FC นะครับแนะนำหมาครับมันชื่ออะไรครับชื่อไต้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลองสุนัขหอนนะครับผมหมาหอนคลองสุนัขหอนคลองหมาหอนนี่แหละก็เดี๋ยวพวกเราก็จะลงแพกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่น้องบอกว่าปลาเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับผมวันนี้พี่ต้นพี่ทอมไม่มานะพี่ทอมไปไหนมาพี่ทอมติดยิงแล้วครับไปดินเนอร์ช่วงนั้นเนี่ยช่วงน้ำลงอ่ะก็จะได้เยอะอ๋อแต่พี่วันนี้แค่เห็นตัวนี้ก็โอเคแล้วเกิดแน่นอนวันนี้มีเกิดแน่นอนใช่ไหมจอนเกิดไหมใช่ต้องกระพงต้องได้ไหมคราวนี้เจ็บเป็นตัวน่ะเอ้ยมวยก่อนมวยก่อนไม่รู้ตอนต้นเลยโอเคไปเริ่มสู้แพ้กันดีกว่าไปเริ่มต้นอยู่หรอพี่ต้นอยู่หน้ามี FC น้องเต้ครับแนะนำมาบ๊ายบายพี่เต้เตรียมน้ำปลามีน้ำปลาให้ไหมเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพูดเดี๋ยวแป้งกันแป้งเป็นลาวไม่ดีเตรียมตัวครับโอเคใส่เจ้าจะมองไม่เห็นอะไรเห็นตู้เห็นตัวแหนเลยดึงหน่อยดึงหน่อยเข้าเนี่ยไม่มีเลยครับเห็นเลยว่ามันมีไม่มีปลามันใสโอเครอบนี้ทำเกิดอยู่นะโอ้หมอฟังจำเยอะมากท่านผู้ชมติดเป็นสิบเป็นสิบมาช่วยกับต้นจับกับหมอข้างตรงได้แล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ะเริ่มมีอยู่ตรงท้ายๆนี่มีอยู่มันอยู่ริมๆนี่เองตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวอาปากเลยอันนี้โนใช่ตัวนี้โนไหนโนวันนั้นเล็กเกินเตรียมความเรื่องพี่เบิร์ดขวาขวาเห็นหมดเต้ต้องรับพี่แล้วแหละลงมาลงมาลงมาเรียกมาดิฮะเลอะเจ็บไปแต่กูไปถึงไหนเนี่ยอะไรตรงนี้อย่าริมมากเดี๋ยวกิ่งไม้เอ๊ะต่อมากลางได้ปะพี่ต้องหวานดูเห็นตัวเลยเห็นตัวไหมใช่มาบอมมาเห็นตัวมันใสตัวใสน้ำใสไม่เท่าโอ้ยใหญ่จริงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอข้างดำใหญ่มากเลยผมก็จับดิโชว์หน่อย4นิ้ว5นิ้วนะต้นไม้มาเอาต้นไม้มาด้วยวนอยู่นะผมยังเห็นตัวปลาเลยอ่ะน้ำไม่สามยูจะถึงมากเลยถึงมือกูเยอะกว่าตรงเนี้ยต
้องรถให้ต้องฟังอย่างเดี๋ยวว่าช่วยจับหูเรียกว่าเดี๋ยวใหญ่จริงว่ะโอ้ใหญ่จริงแม่กูยิ้มเลยเนี่ยกำลังอยากได้แม่เราไม่เอาปันนี้ไม่เอาปันนี้โอ้รอบนี้โหน้องเข้ามาไกลขนาดนี้คนเดียวเนี่ยนะสุดยอดลูกก็จากมาด้วยไม่ยังไม่พาลูกไปด้วยเลยโอ้ลูกเขาติดแกมากเลยเด็กอยู่บอกว่าเออบอกใหญ่วะเฮ้ยจริงเหรอจริงบอกใหญ่จริงว่ะเอาไปก่อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับนี่มันอยู่ตรงกลางเฮ้ยใหญ่จริงเบิร์ดไปถ่ายมาดูดิโอ้โหใหญ่จริงเนี่ยอันเนี้ยดูปลาดิใหญ่จริงโอ้เต็มนะเขาจริงว่ะเออเบิร์ดเอาปลากระบอกขึ้นเลยเนอะเดี๋ยวมันจะเขาบอกว่าตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ดูดิโอ้ใหญ่จริงเห็นปะตัวนี้ใหญ่จริงว่ะพี่ต้นโอ้เดินข้างหน้าหน้าเดินแป๊บนึงเดี๋ยวนี้ครับเหมือนกันเลยตอนใกล้ๆมองเห็นปลาเลยนะอยู่ปลาแบบน้องสายโดนไหมกุ้งหวานได้กุ้งแล้วได้กุ้งว้าวมาแล้วต้องเริ่มขยับแล้วเบิร์ดตะกากุ้งผมอยู่แถวนี้มากุ้งมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็ใหญ่อยู่นะสายเท่ากันเลยสวยแม่มันเกาะพื้นมากเราไปกลางสักทีปะล่ะตะละขึ้นมาเรื่อยเต็มเลยเริ่มเยอะว่ะขอต้นป้าหนูกินป่ะกินเหี้ยเตะอีกแล้วกูจะเข้าป่าแล้วอะไรเนี่ยกินสมองให้เบอร์กี้นะว้าวถอดเยอะๆอยู่ใช้ถอดเล็กๆก็ได้อือยูก็จะปิดเลยไงแต่ถ้ามันได้เยอะยูจะขายได้อยู่ได้อยู่ตัวใหญ่ด้วยว่ะปลาเยอะจังว่ะตัวใหญ่ขึ้นมันอยู่แถวนี้ว่ะเดี๋ยวลงน้ำก่อนนะเฮ้ยมันจะเกาะเรือปะเนี่ยเบิร์ดเกาะเรือหรอกมันน่าจะอยู่ในแถวนี้น่าจะเห็นที่เราอยู่เฮ้ยจะถ่ายคลิปแล้วโอ้เยอะมากจับใส่ก่อนเฮ้ยเนี่ยไปก็ถึงว่าก็ถึงเต็มต้นเลยไหนก็ถึงก็ถึงโดนไหมมาแล้วครับโอ้ยไม่น้อยนะเนี่ยกูใหญ่จริงว่ะตรงเนี้ยน้องเป๊ะเลยปลาหมกคางแดงไม่ดำแล้วมีอันนี้ด้วยอ่ะทำไมคู่หรอไฟแม่งคู่อุ้ยกลมเลยนะแบบกลมเลยครับวันเดือนพอดีเลยเดี๋ยวจะว่าใครมาแล้วครับอยู่ริมๆแล้วก็เลยก็
ต้นใหญ่อยู่ไม่อยู่ริมบ่แล้วอยู่ริมฝั่งนี้ด้วยนะเหมือนจะลงแดดจะเจอแดดท่านผู้ชมถ้าจะขาดพิจังลงไข่ตายหาเลยเห็นตัวปลาไหมจนโอ้โหใหญ่ต้องส่งกระพงเหมือนแหละน่าตกใจด้วยตัวเมื่อกี้แน่เลยอะไรกูไม่ติดเลยเหรอเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โหทอดเลยว่ะจิ๋วยาเจ็บไปแล้วเนาะไม่หาจิ๋วไม่โดนเลยยิงตัวเล็กใส่ถังโหดเลยได้เลยเยอะเลยกว่าจะกลับอีกเยอะเลยเนี่ยแต่ต้องไปทำเองก็ได้ไปมันเยอะเกินไปนะเอาตัวกลางๆดีกว่าใช่ผมตามนี้ดีกว่าอ้าปากหวานโอ้สวยตรงนั้นสวยตอนนี้เรากำลังคลายกันนะครับผมเรากลับกันไม่ได้นะพี่เบิร์ดนะกลับไม่ได้ครับมอเตอร์ไกด์น้ำแรงมากโอ้โหมอเตอร์ไกด์มอเตอร์ไกด์ไปเรื่อยๆครับนี่ครับแอดมินคนปรับทิศทางนะครับใช่ไหมพี่ยุ้ยใช่แล้วเราจะมุ่งหน้าทูหัวหินครับหัวหินได้ไปหัวหินเราจะไปเออนำดูการังครับหัวหินไปโผล่ที่หัวหินเลยก็สรุปผลงานวันนี้นะครับพอดีเรามีธุระด่วนนะครับก็เลยหวาดแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมมาหา FC นะครับโอ้เกือบเต็มกระติกเหมือนกันนะครับใช้ได้นะท่านผู้ชมเยอะนะโอเคครับก็เป็นหมอกปลาหมอกข้างนำทั้งหมดเลยนะครับผมใช่ล้วนเลยต้นท้ายตา1เซน6ศอกครับผมโอเคครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็สำหรับใครที่สนใจแห่ฝรั่งฟิชจังนะครับก็มี3ช่องทางเลือกนะครับ1ก็สั่ง Lazada นะครับ2ก็สั่ง Shopee นะครับ3ก็สั่งแอดมินโดยตรงนะครับก็สำหรับผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ